กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมนักบอลแซดดองไข่เพื่อนเฮ้ยโดคังก็มันมีอินฟินิตี้ใหม่มาเนาะเราก็ผมก็ทำคลิปไปแล้วแต่ก็ลืมอ่ะตามสเต็ปชอบขี้ลืมโอเคก็มันนานใหม่เหมือนเป็นนานของภาพมูวี่คูลเลอร์นั่นแหละโอเคก็ดูให้ดูรูปบอสกันก็ไหนว่ามีเทละก็นานก็นานต้นตีไม่รู้ก็เจอกับพวกโกคูพิกาโลอะไรทั้งหลายที่มาจากภาคคูลเลอร์ทั้งนั้นนะครับโอเคภารกิจของตอนนี้เราก็ต้องจบไปกี่เทิร์นหนึ่ง15เทิร์นแล้วต้องใช้ทีมอะไรผ่านนี่มันจะมีบอกด้วยทีมอะไรเอ่ยเอาวิกเก็ตบัลไลน์3กับนี่กับออสฟิเชียลฟอร์มก็ง่ายเดี๋ยวผมมาโชว์ทีมให้ดูนี่ก็คือทีมคูลเลอร์ก็ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากคูลเลอร์เราก็จะเอาไอเทมพวกนี้ไปในด่านมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้กลายเป็นด่านหน่อมเน้มไปแล้วทีมที่เอาไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวหาคูลเลอร์ที่มันตีติดขี้กันขอเวลาหาคูลเลอร์ก็หาคูลเลอร์ที่มันแบบไปมีคนแบบอัพคีย์อะไรอย่างเงี้ยอัพคีย์30เนี่ยเราก็ลุยน้อยมากลุยอย่างเดียวเปิดมาโลเคชั่นก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคนจะเป็นโลเคชั่นดีไปเลยโอเคแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเราก็จะไล่จบภายในเทิร์นเหมือนมาสปีดรันแต่ก็ไม่ได้สปีดรันเลยมาหันทำคลิปผ่านอ่านถ้านั้น8จากคูลเลอร์มีดับเบิลซัพพอร์ตผมเลยไม่ต้องใช้เทพไงมันมีดับเบิลซับอะเนี่ยทีนี้ไม่ได้ตายแล้ว3ทีน้องน้ำคูลเลอร์ได้ว่าตีทีแล้วเทิร์น1เปิดมาตีไป3ทีเนาะเทิร์น2มีฟรีเซอร์คูลเลอร์แล้วก็ฟีดสเต็กโจมตีไปเพราะผมไม่ได้ต้องการสเต็กดีเฟนซ์มันเยอะอยู่แล้วมันการ์ดเมจเยอะจะไปบึ้มกันล่างท้ายเพราะตรงนี้เราไม่ต้องรีบเลยมากเราค่อยรีบจัดการไปทีนี้ก็ได้บอสก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหมือนแต่ก่อนผมว่ามันยังยากกว่านี้งานของร้านจากฟรีเซอร์ต้องคิดดีของกันนะให้ฟีดแปลงมันสแต็กมั่งนะแม่งตายเลยไม่ต้องคิดดีของมันก็ตายเลยเจอเพื่อน2อย่างไวเพื่อน3แล้วมาเจอกกคุยอีกแล้วต้องร่างมากแล้วก็ยัดมูมาไปเลยตอนนี้มันไม่มีน่าจะแรงกันเยอะแรงขึ้นกันเยอะพวกนี้เนี่ย8ล้านแล้วมันดีไปว่าจาก3ล้านก้าวไปแบบนั้นเดดเฟลดคีย์คอนไหมไม่คีย์อีกนะแต่ขนาดตีโกคูมาได้ยังตีแล้วนะมันแปะเลยไม่คีย์นั่นไม่ตายค่ะไม่ตายธรรมดา6ล้าน6เดดดับไปต่อยหามโกคูตายเลยตีทีแล้ว7ทีแล้วอีก3ทีเท่านั้นตัวเลือกก็จะเก่งสุดของเพื่อนไม่ใช่ของเราเรานี่มาเจอโกคูพอเดี๋ยวเราเอาสเต็กเนี่ยอ้าวงั้นเลยไม่ได้ให้เล็กไม่เป็นไรให้ฟรีเป็นสเต็กเป็นคิดคอน4ล้าน7เฮ้ย4ล้าน8ตกเลขแล้วเพิ่งสอบเสร็จแล้วตกเลขมา11ล้านแล้วฟีเซอร์ยังไม่ดีจังวะดีไปเสียเวลาตายเลยมาเล่นแตกแค่แตกเยอะมาเจอตีกูหังควินลินเสียดายฟีตีคุณเล่ไม่ได้ลูกแก้วทั้งหมดไม่แล้วเราก็จบภายในหนึ่งเทือนดีๆตอนนี้เราก็จะเจอใกล้เจอบอสแล้วตอนนี้คุณเล่เสียเวลาแรงสุดๆแล้วอีก3ทีนั้นก็ตีครบ10ทีแต่ศัตรูจะรัดได้ถึงก่อนป่ะเนี่ยมันจะตายเนี่ยโอเคถึง10ทีแล้วนั่นแหละเทิร์นหน้าเราก็จะบึ้มเทิร์นหน้าบอสจะกลายเป็นขี้เรากระทืบแปลกใจคนเล่นฟรีเซอร์ไหนโอเคจริงเรานี่ไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็ไม่สนซับคืออะไรเราไม่รู้จักแล้วก็จะเก็บเที่ยวตามภาษาอะไรเรื่อยๆพระบูมายังอยู่ทำแก้วจากฟรีเซอร์
38เนาะ80กิโล10กิโลเท่าไหร่เจ็ดแค่นี้33 9ล้านตายแน่พี่กิโลตายแน่หนานไม่ได้ยากอยู่แล้วหนานมันง่ายเนี่ยฟีเซอร์มันตีเดียวตายเลยเอ้าแรงเกินเหรอเราก็เจอบอสแล้วเรามาเจอกับโกเบนะครับกับเราที่มีสปอร์ตเต็มตัววันนี้ลิงก์ก็เต็มมีทุกอย่างเป็นลิงก์ดีเจนพาวเวอร์ไปปาบอลไปก่อนอ้าว19ล้านอ้าวอ้าวตายเลยอ้าวโอเคคีก็จบไปอ้าวเดียวอ้าวโอเคเอออึ้งไปหนึ่งขออยู่เฉยอึ้ง19ล้านเลยเหรอเอ้าโอเคคิดก็จบไป4นาทีฮะเอ้าโอเคนั้นก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์สับสไครป์ดูนะครับสวัสดีสำหรับคลิปหน้าเป็นคลิปต่อไปก็อะไรก็กดไลค์มาก่อนโอ้โหยังไม่รู้เหมือนกันจะทำคลิปอะไรเนาะก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ